463บาท463บาทนะครับซื้อจากฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาหาดใหญ่หรือว่า 3K Homebase สาขาควนลังนั่นเองนะครับนี่คือมี Milwaukee นะครับ Base Shock Absorption ซับแรงกระแทกตัวซ้ายมือเส้นสีเทานี้นะครับก็จะรับน้ำหนักได้เส้นหนึ่งประมาณ 2.2 กิโลเป็นอุปกรณ์ล่ามเครื่องมืออย่างเช่นไขควงครีมค้อนรวมถึง Power Tool นะครับแต่ว่าแนะนำว่าล่ามอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ Power Tool ดีกว่าเพราะว่าน้ำหนักมัน 2.2 กิโลเนี่ยมันก็หนักไม่มากนะครับ Power Tool ส่วนใหญ่จะหนักเกิน2โลหรือเปล่าเนาะมาดูกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นเส้นสีแดงนะครับเนินแดงแบบนี้ก็จะรับน้ำหนักได้มากกว่าคือ 4.5 กิโลซอง1ห่อ1ชุดนึงเนี่ยจะขาย3ชิ้นนะครับซึ่งถ้าราคาที่เขาแจ้งในโบรชัวร์นะครับนี่เรามาดูกันนะครับสีเทาเนี่ย637เลยแล้วก็สีแดงเนี่ย637เหมือนกันแต่ในบีมที่ผมซื้อมาเนี่ย463คือเขาจะมีส่วนลดโปรโมชั่นแล้วแต่แต่ละช่วงของปีนะครับผมซื้อเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณปลายเดือนกรกฎาก็ราคาก็เหมือนมันมีส่วนลดมีเซลอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางช่วงก็อาจจะแบบซื้อ3ซื้อ2แถม1ซื้อ3ลดราคาเท่ากับ2แพ็คอะไรแบบนี้ก็ว่าไปตัวห่อก็จะเป็นห่อแบบเนี้ยแล้วการใช้งานเขาก็คือจะใช้กับลิงก์คาราบิเนอร์นะครับแล้วก็คล้องกับตัวอุปกรณ์เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วก็จะคล้องให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับตัวถุงแพ็คก็จะมาแบบเนี้ยนะครับก็จะมีตัว stable หรือว่าตัว mac อยู่ข้างบนครับลองตัดออกมาเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานในเทิงช่างเนี่ยเขาก็จะมีความเสี่ยงในการตกกระแทกนะครับรวมถึงอาจจะล้มทับแล้วก็บางทีก็อาจจะตกมาจากที่สูงนะครับทำให้เกิดความอันตรายนะครับความเสียหายจากอุปกรณ์แล้วก็การบาดเจ็บจากการร่วงหล่นของอุปกรณ์ด้วยซึ่งอุปกรณ์จำเป็นนะครับจะต้องมีการป้องกันการตกหรือว่าผิดพลาดเนี่ยอยู่สูงอยู่อย่างเช่นถุงมือกันบาดนะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วอุปกรณ์ในการป้องกันการตกจากที่สูงพวกสายรัดนะครับ harness หรือว่าเป็น safety rope safety sling อะไรเงี้ยแล้วก็หมวกนิรภัยแว่นตาเครื่องป้องกันหูอะไรพวกนี้ก็จะนำมารีวิวเรื่อยๆแหละไปดูรีวิวย้อนหลังได้ใน craft tool นะครับเครื่องมือช่างอะไรพวกนี้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ใน playlist Milwaukee ด้วยนะครับฝั่งสีเทานี้จะเป็นสายที่มีขนาดเล็กกว่านะคอร์ดมันจะมีแกนข้างในแล้วก็จะเป็นสายขนาดเล็กซึ่งตรงนี้เขาก็จะเป็นแท็กนะครับนี่เป็นแท็กแบบดำๆอย่างเงี้ยคือเป็นแท็กบอกนะครับว่าเป็นระบบ Quick Connect นะครับ Max Capacity คือรับแรงดึงได้ 2.2 กิโลนี่คือเขาเทสมานะครับแต่จริงๆมันอาจจะได้มากหรือว่าน้อยกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ควรจะใช้กับอะไรที่หนักมากนะครับอย่างเช่นคล้องไขควงคัตเตอร์อย่างเงี้ยรวมถึงอาจจะเป็นพวกครีมอะไรเล็กๆที่ไม่ได้หนักมากนะครับเพราะว่าครีมหนัก2โลนี่คือก็ตัวใหญ่มากอยู่นะครับส่วนของปลายตรงนี้ก็จะเป็นห่วงขนาดใหญ่เลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็น D ring นะครับเป็นแหวนตัว D ที่มีขนาดใหญ่พอประมาณนะครับนิ้วรอดได้แล้วก็เป็นโลหะด้วยตรงนี้ก็จะเป็นไนลอนเย็บมาแน่นหนาดีนะครับเหมือนกันทั้ง3อันเลยแล้วก็แท็กเขาก็จะห้อยแบบนี้นะครับข้างนอกจะมีคำเตือนจะมีรหัส ANSI คือเป็นการทดสอบในทางเขาเรียกว่าทางสากล นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัวปรับความแน่นได้นะครับซึ่งถ้าลองใช้งานอย่างเช่นผมมีคัตเตอร์1ตัวนะครับเป็นคัตเตอร์ธรรมดาแบบนี้นะครับกลัวมันจะตกใส่เพื่อนร่วมงานข้างล่างนะเพื่อนทำงานอยู่ข้างล่างผมอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยผมก็แค่เอาสายเนี้ยแย่ลงไปในรูแบบเนี้ยนะครับถ้ามันแย่ได้นะเพราะว่านี่แบบนี้นะครับแค่นี้เลยแล้วก็นะครับรอดฮิตช์คราวแบบนี้แค่นี้นะครับถ้ากลัวมันจะหลุดออกมาอีกก็ดันในนี้เข้าไปมันก็จะถูกย้ำไว้อย่างเงี้ยคราวนี้ก็เอาอันเนี้ยไปร้อยกับเข็มขัดกับเชือกนิรภัยนะครับอยู่กับเข็มขัดกับตัวกับเสื้อเกราะหรือว่าเสื้อทำงานนะครับเวลามันหล่นหรือว่าผมใช้งานแล้วมันก็จะห้อยอยู่ข้างตัวไม่หล่นลงไปข้างล่างแล้วนะครับอาจจะห้อยเกะกะแต่ว่าไม่หล่นลงไปข้างล่างแน่ๆซึ่งก็ปลอดภัยมากกว่านะครับมากกว่าการไม่มีบางทีแบบหยิบออกมาแล้วหมุนเนี้ยแบบแล้วมันลื่นนะครับหลุดมือตกลงไปโดนเพื่อนข้างล่างเพื่อนไม่ได้ใส่ฮาร์ดแฮทแต่ว่าในการใช้งานจริงๆเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องมีการเซฟตี้นะครับก่อนเข้าไซต์อยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะการทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่มันต่างกันคือตัวนี้รับน้ำหนักได้สูงกว่าอยู่ที่4.5 กิโลนะครับก็มากกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะครับเท่าประมาณเท่าตัวเนาะจะเป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บสติชชิ่งมาแน่นหนากว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ว่าแน่นหนาแล้วนะคือเย็บตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็มีเย็บประมาณนึงแต่ถ้าลองเทียบกันดูเนี่ยตัวสีแดงก็เย็บออกมาหนากว่านะครับเพราะว่า
ตัววัสดุผ้าเนี่ยเขาเป็นสีแดงแล้วก็ตัวแกนเชือกข้างในตรงนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยนะนี่ลองเทียบกันดูเห็นไหมมันก็เลยรับแรงดึงนะครับได้มากกว่าแล้วสังเกตดูว่าตัวห่วงเขาจะมีการแบบยืดหยุ่นนิดหน่อยเหมือนบันจี้จัมป์นะครับในขณะที่ตัวนี้ไม่มีนะครับน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยแต่ตัวนี้เขาจะแบบยืดได้ด้วยนะครับซึ่งก็ลดการบาดเจ็บจากการตกกระแทกนะครับได้ด้วยแล้วก็เครื่องมือเสียหายอะไรแบบนี้ได้ด้วยซึ่งอันนี้เหมาะกับการใช้กับ power tool มากกว่านะครับอย่างเช่น power tool นะครับตัวนี้หนักนะหนักมากเลยผมจะใช้งานคือคล้องไม่ให้มันตกก็อ้อมแบบนี้นะครับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยก็รัดไว้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ลิงก์กับตัวเวลามันหลุดมันก็จะห้อยอยู่อย่างเงี้ยมันไม่หล่นลงไปข้างล่างนะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับในบางรุ่นของค่ายหรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นมันจะมีรูสำหรับร้อยไอ้นี่โดยเฉพาะเลยแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาให้ร้อยในห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัดตรงด้านก็รัดได้อยู่นะซึ่งก็สะดวกดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยส่วนตัวของอุปกรณ์นะครับอื่นๆก็อย่างเช่นไขควงถ้ามันมีตัวรัดก็เอาไปรัดได้นะครับผมว่าซื้อก็ดูความเหมาะสมนะถ้าใช้กับของหนักมากๆก็ตัวนี้ก็4.5 กิโลก็เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดใช้กับของที่ไม่หนักมากเช่นคัตเตอร์อะไรแบบเนี้ยก็ใช้ 2.2 กิโลก็พอแล้วเพราะว่าเชือกมันเล็กแล้วมันก็ทำให้มันร้อยเข้าไปในอุปกรณ์ได้สะดวกด้วยนะครับก็เป็นอุปกรณ์นิรภัยอย่างนึงที่ควรจะมีสำหรับช่างที่ทำงานในที่สูงหรือว่าต้องปีนป่ายในที่สูงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะเป็นเซฟตี้นะครับเชือกเซฟตี้เป็นอุปกรณ์เขาเรียกอะไรอ่ะอุปกรณ์ล่ามเครื่องมือนะครับอย่างนั้นดีกว่าเนาะมาแบบนี่นะครับ 3-4 อันมาหมดเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันครับดูรีวิวย้อนหลังนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับมีวอกี้แล้วก็คราฟทูได้นะครับนี่คืออุปกรณ์สำหรับล่ามนะเป็นสายล่ามอุปกรณ์นะครับประมาณนี้เลยก็ลองดูครับว่าจำเป็นไหม 3-400 เนี่ยอันนึงประมาณ100กว่าบาทนะถ้าเกิดลองคำนวณดูแล้วนะเพราะว่ามันเซตนึง400กว่าบาทมันมี3อันก็อันนึง100กว่าบาท100กว่าบาททำใหชีวิตปลอดภัยขึ้นขนาดไหนน่าใช้ไหมก็ลองดูแล้วกันมันจะมีสายลิงก์แบบอื่นอีกนะครับก็จะมารีวิวไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Heavy Riding Out